สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Final Fantasy Brave Exvius ทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วกับ The Match Channel นะครับวันนี้มีตู้ใหม่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูทางเมลแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตู้ใหม่นะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับตู้ใหม่อันนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงประมาณไหนแล้วเราจะได้พิจารณาว่าเราควรจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับก่อนจะไปดูตู้ใหม่ผมก็ขอโปรโมทสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับหมูแผ่นเจ้าค่ะเจ๊ฝนคนเดิมนะครับหมูแผ่นที่เน้นหมูเน้นๆนะครับซึ่งอร่อยมากรับรองหาซื้อกินได้ตามตัวแทนต่างๆในหลายๆย่านนะครับก็ใครอยากจะสั่งหรือจะนำไปขายต่อก็ติดต่อได้ครับที่เจ๊ฝนนะครับตาม LINE ID ที่ขึ้นแล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะครับผมกลับไปดูที่ Final Fantasy Brave Exvius กันต่อนะครับตู้ใหม่ตู้ใหม่วันนี้มีอะไรตู้ใหม่ที่จะเข้านะครับจะเข้าวันที่26หลังบ่าย3นะครับก็จะมาแล้วตู้ใหม่โดยยูนิตใหม่ทั้งหมด4ยูนิตจะได้แก่วิลเฮมเกรสอาร์เวลและก็จีนนะครับตัวเอกของตู้นี้เลยก็คือเจ้าวิลเฮมเนี่ยนะครับวิลเฮมเป็นยูนิตที่เริ่มต้นด้วย5ดาวนะครับก็เรียกว่า5ดาวแท้แหละตามภาษาบ้านๆสไตล์ไทยๆนะครับเจ้าวิลเฮมเนี่ยจะเป็นยูนิตสายแทงค์นะครับที่มีท่า draw attack มาให้ในตัวเลยคือทำตัวเองให้ตกเป็นเป้า 50% แถมมีสกิล impregnable อันนี้ผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมนะ impregnable ก็คือสกิลเนี้ยจะคล้ายๆโปรโวนะครับแต่มันดีกว่าตรงที่ว่ามันสร้างโอกาสที่ศัตรูจะตีเรา 100% ใน3เทิร์นคือประมาณว่าเรียกมาตีค่านี่อย่าไปไหนมาตีค่าอย่าไปตีตัวอื่นนะ 100% เลยนะ3เทิร์นนะครับแล้วเจ้าวิลเฮมเนี่ยครับยังมีแพสซีฟติดตัวคือแพสซีฟที่เมื่อถือโล่ใหญ่จะบูสต์เดฟอีก 25% และยังมีอีกนะถ้าเราใส่ชุดหนักอีกก็จะบูสต์เดฟอีก 25% นั่นหมายความว่าถือโล่ใหญ่และชุดหนักจะหนักทั้งหมดเอ้ยพูดผิดจะเพิ่มเดฟความถึกเนี่ยอีก 50% เลยจะว่าเยอะเหมือนกันนะเพิ่มอีก 50% เลยนะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นโกลบอลเนี่ยโกลบอลเพิ่มสกิลมาให้อีก2สกิลซึ่งไม่มีในเจแปนนะครับเป็นโกลบอลเอ็กซ์คลูซีฟก็คือสกิลรอยัลการ์เดียนกับเจเนอเรลแบทเทิลคลายนะครับสกิลรอยัลการ์เดียนเนี่ยก็คือจะทำให้ตัววิลเฮมนั้นป้องกันทุกสถานะอารมณ์เหมือนกับเราติดริบบอนอะและยังมีสิ่งที่ดียังไงเดี๋ยวผมจะบอกก็คือสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นของ Royal Guardian นี่ก็คือมันจะเพิ่มหินลิมิตเบิร์สให้กับตัวเราด้วยในแต่ละเทิร์นนะแต่จำนวนในการบวกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะผมว่าเต็มที่ไม่เกิน2เม็ดถ้าเกิน2เม็ดนี่แม่งดีกว่าทัดแจ็คนะทัดแจ็คนี่คือเทิร์นนึงให้2เม็ดนะเจ้าเจ๊หมอกเทิร์นนึงให้1เม็ดโอเคผมว่าไม่น่าเกิน2เม็ดสำหรับสกิลรอยัลการ์เดียนอันนี้เป็นสกิลติดตัวผมถ้าให้ผมเดานะจะเป็นสกิลติดตัวแน่นอนมาดูสกิลเอ็กซ์คลูซีฟอีกอันที่2นะครับก็คือ General Battle Cry General Battle Cry ก็คือสกิลที่เป็นบัฟที่จะเพิ่ม ATK แล้วก็เมจิกให้กับทีมเราและยังเพิ่มเรทของหินที่เข้าตัวเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ส่วนรายละเอียดว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอทางวิกิของ Brave Exvius เนี่ยประกาศข้อมูลมันก่อนนะครับตรงนี้ในอีเมลเนี่ยจะไม่มีบอกว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่จัดว่า2สกิลเนี้ยทำมาเพื่อเสริมลิมิตเบิร์สของตัววิลเฮมตัวมันเองนั่นแหละลิมิตเบิร์สของวิลเฮมเป็นยังไงลิมิตเบิร์สของวิลเฮมเนี่ยก็คือเมื่อคุณอัพเต็มเลยนะคุณจะสามารถลดดาเมจได้ถึง 54% นั่นหมายว่าตีมา 10,000 อ่ะก็ลดไปเลย 50% มันไม่ต้องไปใส่เดฟหนาๆอะไรเลยจับหารเลย50โห
โหจัดว่าช่วยได้เยอะเลยนะแล้วยิ่งมีสกิลเอ็กซ์คลูซีฟสองสกิลเนี้ยมาเสริมก็คือเฮ้ยหินลิมก็คือลิมิตจะเต็มไวอ่ะคือแม่งใช้ได้บ่อยนะเออกลับมาอีกกลับมาที่ลิมิตเบิร์ดต่อลิมิตเบิร์ดเนี่ยก็คือลิมิตเบิร์ดก็คือลดดาเมจแล้ว 54% และยังเพิ่มบัฟเดฟอีก 74% และทั้งทีมนะไม่ใช่ตัวมันเองเดี๋ยวนะทั้งทีมเลยกลายเป็นว่าสกิล Global Exclusive เนี่ยส่งเสริมลิมิตเบิร์ดเจ้าวิลเฮมเลยผมอาจจะพูดติดขัดก็ขออภัยนิดนึงจัดว่าแม่งดีกว่าเจแปนตรงที่ว่าแม่งสกิลเสริมเนี่ยมันเสริมให้เราเล่นสายลิมิตเบิร์ดเลยนะผมชอบออกลิมิตเบิร์ดชอบออกเสียงผิดอยู่เรื่อยเลยต้องขออภัยมาณที่นี้นะโอเคคราวนี้เราไปดูตัวต่อไปเจ้าเกรสครับเจ้าเกรสโอ้ขอโทษทีลืมพูดถึง Taskmaster Rewardของก็คือ TM ของเจ้าวิลเฮมเนี่ยครับ TM วิลเฮมจะเป็นโล่ใหญ่นะครับที่มีค่าเดฟถึง65และค่า SP 65จัดว่าอยู่ในโล่ที่ถึกระดับหนึ่งเลยน่าจะถึกที่สุดแล้วถ้าพูดในเรื่องของเดฟและ SPR นะไม่พูดถึงการป้องกันอะไรอย่างอื่นนะครับจัดว่าดีที่สุดแล้วดีกว่าโล่เอกิทของลีโออีกนะครับคราวนี้มาดูตัวที่2ได้ละตัวที่2จะเป็นเจ้าเกรสนะครับเจ้าเกรสเนี่ยเป็นยูนิตที่เหมาะกับการจับคู่กับเจ้าเลมเลยนะครับเลมก็คือยูนิตของตู้ก่อนอันนี้คือมันจะมีสกิลออโต้ชุบที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับการจับคู่เหมาะยังไงก็คือคืองี้เจ้าเกรสเนี่ยจะมีสกิลพีชีพนะทำดาเมจหมู่ก็คือก่อนที่เราจะใช้สกิลพีชีพเนี่ยให้เลมเนี่ยใส่ออโต้ชุบใส่เราก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลพีชีพสกิลพีชีพก็คือ Final Sequence ตัวนี้นะครับ KO Caster and Damage All Enemy ก็คือมันจะสละชีวิตตัวเองเพื่อทำดาเมจแบบหมู่นะเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยอยู่ที่ 1,200% เลยนะจัดว่าโอ้โหรุนแรงระดับหนึ่งเลยนะ 1,200% แล้วแบบหมู่อย่าลืมว่าแบบหมู่ถ้ามันจับคู่ฟิชชิลลิ่งกับเจ้าเลมเนี่ยโหเรียกผมว่าแม่งตายเกิดอ่ะพีชีพอยู่งั้นอ่ะส่วนสกิลอื่นก็เท่าที่ผมดูก็คือไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับทีนี้มาพูดถึงทรัสมันจะเป็นแหวนเมจิกแอมพลิฟายเออร์นะครับก็จะเพิ่มค่ามานา MP 20% เมจิกอีก 25% และ SPH 25% ก็ใช้กับตัวอะไรดีเท่าที่นึกออกก็น่าจะเป็นเลมนี่ได้ทั้งเมจิกและ SPR เนาะก็น่าจะโอเคอยู่นะนะครับมาดูตัวที่3นะครับนี่เป็นทีเด็ดในตู้อีกตัวนึงถามว่าทีเด็ดยังไงอ่ะเจ้าอาเบลเนี่ยนะครับเป็นยูนิต3ดาวก็คือเอาง่ายๆอ่ะ89% 95% เนี่ยคนเราจะเปิดได้เปิดเพชรอะได้ฟ้ามาก่อนแหละคือง่ายๆ3ดาวโอเคเราจะมีลุ้นที่จะได้ตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือทัสมันครับใครที่กำลังตามหาซีดานนะอันนี้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยเนื่องจากว่าทัสของมันเนี่ยทัสของอาเบลเนี่ยก็คือโบวี่ไนฟ์จะเป็นมีดนะครับที่มีค่าพลังโจมตีอยู่ที่82แต่จะติดสกิล Dual Wield ให้เราด้วยนั่นหมายความว่าใส่มีดปุ๊บเราจะใส่อาวุธอีกอันนึงได้เลยเหมือนเราใช้ทัชซีดานเลยนะครับใครที่ตามหาซีดานถ้ากดไม่เจอผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยนะครับถึงจะเป็นมีดโจมตีแค่82แต่มันก็เยอะกว่ามีดกิจกรรมของอะไรนะที่มีซอนอะมีดโจมตี1อะยังไงก็ดีกว่าผมว่านะเป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วกันนะครับลองพิจารณาดูแต่ถ้าเป็นผมไม่มีผมกดว่ะเนาะไม่ควรพลาดไปดูตัวสุดท้ายของตู้นี้นะครับก็คือจีนจะเป็นยูนิต3ดาวเหมือนกันต่อไปได้แค่5ดาวสกิลจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ายุคนี้มันต้อง6ดาวนะครับพูดถึง TM กันแล้วกันแมชชีนกันพลัสจะเป็นปืนที่มีค่าโจมตีบวก120
น่าจะแรงใกล้ๆกับสปาร์กกันของสปาร์กี้กันน่ะของโอลีฟเลยนะผมจำไม่ได้ว่าดาเมจเท่าไหร่แต่ว่ามีข้อแม้ว่ามันใช้2มือนะครับนั่นหมายความว่าอีกมือหนึ่งเนี่ยจะใส่ไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราใส่ทรัสของบัสบาทที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับทัชดับเบิลแฮนด์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะบูสต์ ATK เพิ่มให้ด้วยไหมอันนี้ก็เดี๋ยวรอทางวิกกี้เขาคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับผมก็เรียบร้อยจบกันไปไวๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่มาเข้ามารับฟังก็ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วถ้ามีอะไรอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับผม